กราบเรียนคุณผู้ชมท่านแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel The Move ครับวิดีโอ Monster Hunter Trip ตอนที่23แล้วนะครับโดยวิดีโอนี้จะเป็นวิดีโอที่ทำขึ้นมาพิเศษจากการที่สัปดาห์นี้ Monster Hunter World นั้นมีอีเวนต์ใหม่ขึ้นมาครับซึ่งอีเวนต์ก็จะเป็นเควสประจำสัปดาห์ที่แอดเข้ามามันก็จะมีความพิเศษแล้วก็มีความยากแตกต่างกันไปรวมทั้งของรางวัลก็จะมีความแตกต่างกันไปด้วยนะครับซึ่งสัปดาห์นี้ก็จะมีอีเวนต์ที่มีชื่อว่า The Proving ขึ้นมาครับเรื่องราวของเควสนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับการพิสูจน์ตนเองกับ All Matter โดยสรุปแล้วเควสนี้ก็จะเป็นเควสพิเศษที่ออกมาเอาใจแฟนๆ Horizon Zero Dawn นะครับของรางวัลของเควสนี้ก็จะเป็นสกินของเอลอยตัวเอกของ Horizon Zero Dawn นั่นเองนะครับซึ่งชื่อเควสก็จะไปล้อกับเนื้อเรื่องของ Horizon Zero Dawn ด้วยความเกี่ยวข้องก็จะเป็นการพิสูจน์ตนเองของเอลอยเพื่อให้เธอนั้นผ่านการทดสอบการเป็นฮันเตอร์แห่งเผ่านอร่าอีกทั้งคุณผู้ชมที่ยังไม่เคยรู้เรื่องไม่เคยเล่น Horizon Zero Dawn มาก่อนนะครับ The Move ก็ได้ทำเนื้อเรื่องของเกมนี้เอาไว้ด้วยยังไงลองกดย้อนไปดูวิดีโอตอนเก่าๆของเราได้นะครับเอาละครับทีนี้เรากลับมาที่เดอะพรูฟวิ่งเควสนี้เราจะต้องต่อสู้กับอัญจนานะครับซึ่งความพิเศษของมันก็คืออัญจนาตัวนี้จะมีขนาดที่ใหญ่กว่าปกติครับแต่ยังไงก็ตามความโหดก็ไม่ได้แตกต่างจากเดิมครับดังนั้นถ้าคุณผู้ชมสนใจชุดของเอลอยแล้วก็อาวุธของเธอแล้วก็ยังไงก็ไม่ควรจะพลาดเควสนี้ด้วยประการทั้งปวงครับเอาเลยครับหลังจากที่เอาชนะอัญจนาได้นะครับไอเทมที่เราจะได้หลังจากจบเควสก็จะเป็นไอเทมพิเศษนะครับที่มีชื่อว่า Nora Brave Trophy ส่วนวิธีการปลดล็อกก็ให้คุณผู้ชมมาที่เวิร์กช็อปแล้วก็ไปที่หน้าจอ Forge Item จากนั้นก็เข้าเมนู Full Armor Set โดยคุณผู้ชมนั้นสามารถคราฟเซตชุดของเอลอยได้จากตรงนี้เลยครับนอกจากนี้แมทเทเรียลที่ใช้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นชิ้นส่วนของอัญจนาและก็ตั๋วที่เป็นไอเทมพิเศษที่ได้จากเควสนี้สแตทโดยรวมของชุดนี้ก็จะมีความสามารถในการป้องกันธาตุทุกธาตุประมาณ5พอยต์แล้วก็ดีเฟนซ์จะอยู่ที่ประมาณ230ครับสกิลที่ได้ก็จะเป็นอัญจนาวิวเป็นหลักนะครับก็คือสกิลอะดรีนาลีนโดยข้อมูลของสกิลนี้ก็จะทำหน้าที่ลดการใช้สเตมินาชั่วคราวเมื่อเลือดเหลือน้อยกว่า 40% นะครับสกิลที่2ก็จะเป็นการเพิ่มเกจของสเตมินาให้มากขึ้นรวมทั้งมาราธอนรันเนอร์ที่จะลดการใช้สเตมินาในช่วงที่เรากลิ้งหลบนอกจากนั้นก็จะเป็นสกิลที่ส่งเสริมการใช้อาวุธธนูนะครับรวมทั้งทักษะในการเป็นนักล่าอาทิเช่นสเตลที่จะทำให้ศัตรูนั้นมองไม่เห็นเรานะครับสลิงเกอร์คาปาซิตี้ก็จะเป็นการเพิ่มจำนวนลูกธนูที่เราสามารถเก็บได้ครับแล้วก็แอฟฟินิตี้สไลดิ้งก็จะเป็นสกิลที่เพิ่มคริติคอลในช่วงระยะเวลาสั้นๆหลังจากที่เราได้ทำการสไลด์ลงมาในพื้นที่ต่างๆในแมปครับและ Weakness Exploit ก็จะเป็นการเพิ่ม Critical ถ้าเราโจมตีเข้าไปที่จุดอ่อนของมอนสเตอร์และก็สกิลสุดท้าย Scent Hound คุณสมบัติของสกิลนี้ก็คือจะทำให้เกจในการตามหามอนสเตอร์นั้นเต็มเร็วขึ้นเอาละครับต่อไปก็จะเป็น Alloy Bow ในฝั่งของอาวุธที่เป็นธนูบ้างนะครับโดยความแรงก็จะอยู่ที่เลเวล5นะครับพลังโจมตี168 Affinity 20% แล้วก็มีธาตุแฝงเป็นธาตุ Thunder นอกจากนี้ในฝั่งของลูกธนูก็ยังสามารถใช้ธาตุ Paralysis แล้วก็ Poison ได้มาเข้าสู่กระบวนการทดสอบกันบ้างนะครับซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าผมไม่เคยใช้อาวุธโบมาก่อนเลยนะครับไม่เคยใช้ธนูเล่นในเกม Monster Hunter World มาก่อนเลยอันนี้จะเป็นครั้งแรกที่ใช้นะครับอาจจะไม่ได้ถนัดมากนะครับแต่ว่าจะลองทดสอบดูซึ่งคุณสมบัติที่ได้มาเนี่ยนะครับอยากให้คุณผู้ชมลองโฟกัสไปที่สเตมินาดูครับว่าจะมีการลดการเพิ่มได้รวดเร็วมากน้อยขนาดไหนครับซึ่งก็จะเป็นการคอมโบสกิลของอัญจนาแล้วก็สกิลอื่นๆในชุดเกราะของเอลอยครับโดยในช่วงนี้ผมขออนุญาตให้คุณผู้ชมที่เล่นธนูเป็นหลักลองเปรียบเทียบดูนะครับว่าสเตมินานี่มันลดเร็วลดช้าขนาดไหนนะฮะแล้วตอนนี้ผมก็จะพยายามใช้ท่าการโจมตีที่หลากหลายนะครับเอาล่ะดูเหมือนว่าตอนนี้เกจสเตมินาของผมจะกลับมาปกติแล้วนะฮะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยไปกินแมลงที่ทำให้สเตมินานั้นฟื้นขึ้นเร็วนะฮะตอนนี้ปกติแล้วครับก็จะสังเกตได้ว่าสามารถยิงธนูอย่างต่อเนื่องได้นานพอสมควรนะครับนอกจากนี้การที่ผมได้ลองมาเล่นสายธนูดูก็ทำให้รู้นะครับว่ามันเป็นอาวุธที่ใช้สเตมินาค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับแล้วก็วิธีการหลบก็จะแตกต่างกับอาวุธประชิดตัวทั่วไปด้วยซึ่งผมเองก็ไม่แน่ใจนะครับว่าถ้าไม่ได้ใช้ชุดอัญจนาแล้วเนี่ยสเตมินามันจะลดเร็วกว่านี้มากน้อยขนาดไหนครับแต่ว่าเท่าที่เล่นดูก็คือมันก็ยิงเพลินพอสมควรนะครับยิงไปเรื่อยๆนะครับมาดูอีกทีก็สเตมินาเกือบจะสีแดงแล้วอ่ะยังไงก็ตามชุดของเอลอยก็จะมีข้อเสียก็คือมันไม่ใช่ชุดไฮเอนด์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการรับดาเมจก็จะรับได้ค่อนข้างไม่มากนะครับโดนโจมตีของอัญจนาไป 4-5 ครั้งก็อาจจะมีตายได้เหมือนกันครับ
ลองดูตอนกลิ้งหลบดูบ้างนะครับจะสังเกตได้ว่าช่วงที่เรากลิ้งหลบแบบเมื่อกี้เนี่ยมันจะกินสเตมินาค่อนข้างเยอะนะแต่ว่าการโจมตีก็ค่อนข้างเท่ดีฮะถึงกับทำให้อัญชนะนั้นล้มลงไปเลยครับตอนนี้ก็สเตมินาสีแดงเป็นที่เรียบร้อยนะครับคือผมว่าต้องไปฝึกอีกทีนึงอ่ะว่าจะเล่นโบเนี่ยต้องใช้การยิงแบบไหนสลับกับแบบไหนนะครับก็ยังไม่เคยเรียนรู้เลยแต่ว่าเล่นสนุกดีนะครับคุณผู้ชมที่สนใจอยากจะเปลี่ยนแนวดูบ้างก็ลองมาเล่นธนูดูนะครับสนุกดีเหมือนกันข้อดีอีกอย่างนึงของธนูก็คือมันสามารถเปลี่ยนลูกธนูได้นะครับเช่นธนูของเอลอยก็จะสามารถใช้ลูกธนูที่เป็นธาตุพิษแล้วก็ธาตุพาราลิซิสได้ดังนั้นเนี่ยคุณผู้ชมก็จะสามารถโจมตีมอนสเตอร์ที่แพ้ธาตุทั้ง2ธาตุนี้ได้โดยที่พกธนูแค่ชิ้นเดียวครับแต่ว่าก็จะมีข้อจำกัดในเรื่องของจำนวนของลูกธนูที่สามารถพกได้นั่นเองเอาละครับมาถึงขั้นนี้ก็พอจะเห็นภาพนะครับสำหรับสายธนูที่จะใช้ชุดของเอลอยพลังที่ส่งเสริมจากสกิลของอัญชนาในด้านของการลดสเตมินานะครับก็เชื่อว่าน่าจะทำให้การยิงธนูนั้นต่อเนื่องมากยิ่งขึ้นรวมทั้งสกิลที่ติดอยู่ในชุดเกราะแต่ละชิ้นของเอลอยก็จะเพิ่มสแตทในการทำคริติคอลดังนั้นคุณผู้ชมที่เล่นสายนี้ยังไงก็ลองเอาไปใช้ดูนะครับแต่ถ้าถามผมนะผมคิดว่าชุดนี้ก็ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นชุดที่กึ่งๆไปทางโลแรงด้วยซ้ำนะครับสู้กับมอนสเตอร์ไฮแรงเนี่ยจะค่อนข้างเสียเวลามากเลยนะครับผมใช้ธนูของเอลอยเนี่ยต่อสู้กับอัญชนาทในร่างนี้เนี่ยใช้เวลาประมาณเกือบ20นาทีนะครับแต่ว่าถ้าใช้ตัวละครของผมปกติก็ใช้เวลาไม่ถึง10นาทีก็สามารถฆ่าอัญชนาทได้แล้วครับเอาละครับสำหรับวิดีโอ Monster Hunter ทิปในตอนนี้ก็คงจะจบไว้เพียงเท่านี้ครับวิดีโอต่อไปจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรก็ขอกันมาได้นะครับอยากรู้เรื่องอะไรก็คอมเมนต์กันมาเยอะๆครับเอาละวิดีโอนี้ผมลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ